หมดยุคสายควันดำนะครับกับกระบะไฟฟ้า D-Max EV คันนี้นะครับผลิตจากโรงงานในไทยนะครับเริ่มต้นดูเนี่ยไฟหน้าเห็นไหมมีคาดแถบสีฟ้าครับบ่งบอกถึงความรักโลกสไตล์รถไฟฟ้าครับกระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบแบบนี้ดูดุดีเหมือนกันนะล้อลายใหม่ดูดุดันแบบนี้ครับขอบ18นิ้วนะเนี่ยขอดูข้างในได้ไหมเนี่ยติดฟิล์มดำแบบนี้ยังไม่ให้ดูนะครับเป็นคันต้นแบบอย่างที่เขาเขียนไว้ครับว่าเป็น EV concept แบบนี้ฮะไฟแบบ Triple Armor Design ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมที่เด็ดคือตรงนี้เลยครับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเบิ้มเลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์คู่นะครับแรงสุด178ม้าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแหนบครับ5แผ่นจุกๆเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1ตันเหมือนเดิมแถมท็อปสปีดครับเขาบอกว่าคันนี้จะอยู่ที่มากกว่า130กม.ต่อชั่วโมงแบตเตอรี่คันนี้นะครับวางไว้ที่ใต้หัวเก่งนะครับลิเธียมไอออนความจุ 66.9 กิโลวัตต์อาวร์ตามสเปคเนี่ยคาดว่านะฮะจะวิ่งเนี่ยประมาณ300กม.มีคานครับกันกระแทกเนี่ยเอาไปขับลุยสมบุกสมบันได้คนไทยจะมีสิทธิ์ไหมนะเจอกันครับคาดว่าในปีหน้าส่วนราคาเท่าไหร่มันลุ้นกันนะครับ